สวัสดีค่ะผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับดร.เปิ้ลธิดารัตน์นิ่มเชื้อค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาล Hostmate นี่เปิ้ลเมื่อวานพี่พาคุณลุงไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยล่ะเอ้าคุณลุงพี่ป๊อกเป็นอะไรอะคะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาหมอบอกว่าพักผ่อนเยอะๆกินยาแล้วก็ไม่กี่วันก็หายแล้วล่ะแต่เมื่อวานไปกันตั้งแต่เช้ารอคิวนานมากกว่าจะได้คิวกว่าจะเจอหมอกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะได้รับยาเสร็จเกือบบ่ายสองข้าวเคอร์ไม่ได้กินกันเลยอะโอ้โหรอนานขนาดนั้นเลยเหรอคะอย่างเงี้ยคุณลุงกับพี่ป๊อกก็ไม่ได้กินข้าวก็หิวแย่สิคะก็ใช่อ่ะสิคนไข้เยอะมากคิวยาวมากจะไปกินข้าวก็ไม่กล้าเพราะว่าพอกลัวถึงคิวเราแล้วเจ้าหน้าที่เขาข้ามไปเป็นคิวต่อไปก็ต้องรออีกอ่ะโหน่าเห็นใจจริงๆค่ะพี่ป๊อกแต่ไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ค่ะเรามีแอปพลิเคชันดีๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการไปโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยแล้วล่ะค่ะไปชมกันเลยค่ะนักวิจัยเน็กเทคสวทช.พัฒนา Hostmate ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วยโดยพัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรม Easy Host ซึ่งระบบ Hostmate จะช่วยให้คนไข้ทราบข้อมูลการใช้บริการของตนเองผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเช่นแสดงคิวที่ต้องรอในการเข้ารับบริการตามจุดต่างๆแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวต้องตรวจหรือรักษาอีกทั้งยังแสดงยอดใบเสร็จล่วงหน้าได้อีกด้วยนอกจากนี้นักวิจัยยังได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลสามารถนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของคนไข้มาวิเคราะห์เช่นการวิเคราะห์คิวและเวลารอคอยของคนไข้ตามจุดที่เข้ารับบริการแล้วนำมาจัดทำรายงานเพื่อบ่งชี้คอขวดของการให้บริการช่วยให้โรงพยาบาลปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้ถูกจุดและทันท่วงทีว้าวว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับน้องเปิ้ลใช่แล้วล่ะค่ะพี่ป๊อกระบบนี้นะคะเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงขั้นตอนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะคนไข้ก็สามารถจะรู้แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างไม่ยุ่งยากจะรอคิวนานแค่ไหนก็สามารถจะเช็คได้จากแอปพลิเคชันทีนี้จะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปทานข้าวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกข้ามคิวด้วยถูกต้องแล้วล่ะค่ะและการที่คนไข้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เองผ่านระบบ Hostmate โดยไม่ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะเยี่ยมไปเลยครับไปโรงพยาบาลคราวหน้านะคะพี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรอคิวอีกแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook NASDA สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.